คนที่เล่นเยอะๆคือเป็นซิปไลน์เนาะซื้อเสบียงตุนไว้นะครับได้นะครับคนไทยเด้อเฮ็ดเองอ๋อเฮ็ดเองเป็นไม้ไผ่ DIY ตัวเองบ่หิวขอเติมพลังหน่อยกับร้านสามงามกี้เนาะ450กิโลเมตรสำเร็จแล้วนะครับสบายดีเช้าวันใหม่กับช่องไปทริปนะครับเก็บภาพบรรยากาศสวยๆภูเขามีหมอกปกคลุมนะครับเนี่ยข้างหน้านู่นนะวันนี้ก็จะแว้นมอเตอร์ไซค์เดินทางกันไปอีกแล้วนะครับโอ้โหเราจะกลับฝั่งนึงนะคะใช่เรามาตรงสามแยกไปถ้ำกองร้อนแล้วก็จะกลับฝั่งนึงวู้วิวข้างหน้าวิวสวยเนาะเก็บบรรยากาศให้ท่านชมนะครับก็เป็นการพิชิตลูปเดลูปนะครับ450กิโลเมตรตอนนี้รู้สึกว่าจะเลยมาครึ่งทางแล้วนะครับอีก200กิโลครับค่าแท้ใช่แล้วอ่ะมาลุ้นไปกับพวกเรานะครับมาเติมพลังกันเนาะยามเช้าสลิงกันนะคะครับข้างล่างนั่นเองปอเดี๋ยวไปดูวิวข้างบนนะที่นี่เป็นจุดโหนสลิงแนวเอ็กซ์ตรีมนะครับแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นทางผ่านก็พอนะครับเพื่อที่จะมาดูว่ามีของกินยามเช้าไหมครับนู่นเลยโอ้วิวสวยนะครับชาวต่างชาติก็มาเล่นกันนะครับนี่นักเสียวขาพ่อเราเล่นครับหาของกินก่อนโอ้สวัสดีครับสบายดีโอ้เจออีกแล้วโอ้คุณพ่อสบายดีเจออีกแล้วยังไม่ได้กลับเหรอยังไม่ได้กลับพ่อไปไหนครับเนี่ยมาที่นี่กินกาแฟก่อนไปกินกาแฟไหมกินกาแฟลิ้นกาแฟครับลิ้นกาแฟพ่อไปกินก่อนกินก่อนมาโอ้ดีใจเจอคุณพ่อด้วยครับที่บ้านโฮมสเตย์กองรอนะครับโอ้เจอกันโดยบังเอิญเลยเนี่ยอ่ะป่ะเดี๋ยวมากินอะไรรองท้องกันนิดนึงนะครับสลิงอ่ะมาทักทายสาวนิดนึงสบายดีโอ้เจอกันอีกแล้วเจ้าจะเล่นสลิงป่ะแม่นอ๋อมากับครอบครัวเนาะแม่นไปเล่นบ้านละมีแค่อันนี้แค่เกาหลีที่ว่าจะมาเมื่อคืนนี้แต่ว่าไม่ได้ออกมาอ๋อที่เจ้าแซวคอยเล่นนะพอได้มาใช่ไหมภูผาม่านนะครับ The Rock View Point นี่มีส่องดูลิงส่องดูอะไรลิง5,000กีบอ๋อเห็นเลยเป็นลิงเห็นหรอแค่มันมีเลย5,000กีบก็ไม่แพงนะทีเดียว10บาทเราสั่งคาปูไม่สั่งชาเขียวนะครับก็ดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งนะครับเจอกันแบบฟุกเลยบังเอิญเลยนะเพราะว่าคุณพ่อนั่งรออยู่ตรงหน้าบาร์เลยนะคุณพ่อไปส่งลูกค้าเที่ยวเครื่องเล่นนะครับเล่นเครื่องเล่นนะครับขนมมาก่อนข้าวแล้วนะครับกินอันนี้คือข้าวเปียกข้าวข้าวเปียกที่เป็นข้าวไงโอ้น่าจะแซ่บนะนี่ก็แกงเขียวหวานนี่คือแกงกะหรี่ไก่นะที่ที่น่าจะกินได้อยู่ใช่ชอบกินข้าวและแกงยามเช้านะครับกินหลังจากที่กินอาหารเสร็จเราตัดสินใจว่ามื้อหน้าเราจะมาเล่นไหมนะต้องเดินทางก่อนเนาะครับก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากครับแล้วก็น้องชายมากนะครับครับขอบคุณก็ใครที่อยากจะมาพักโฮมสเตย์ก็สามารถมาพักได้ที่โฮมสเตย์หมายเลข7นะที่บ้านกองรอซึ่งจะได้วิถีชีวิตอาหารการกินความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่น้องชายต้อนรับดีมากนะครับส่วนน้องแป้วตอนนี้ไปต้อนรับลูกค้าอยู่ไปเล่นโฮมสลิงอยู่นะครับยังไงเดี๋ยวคอยเดินทางก่อนเด้อขอบใจหลายเด้อครับขอบคุณครับป่ะลุยต่อครับก่อนกลับครัวยังบอกว่าขอซื้อของนิดนึงนะแล้วก็มาเจอญาติของคุณพ่อด้วยโอ้โหสบายดีสบายดีเจ้าชื่ออีหยังเนี่ยซื้อแก้วซื้อแก้วเป็นญาติญาติกันเนาะด้วยอ๋อแล้วก็พอดีว่ามาทำงานที่ซิปไลน์แห่งนี้ด้วยอืม
พอดีอยากจะให้เจ้าอ่ะโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวหน่อยเชิญชวนเขามาเล่นได้ปะโปรโมทสถานที่แบบไม่แต่สิบไร่ที่เป็นจุดเด่นของวันจักรย่างครัวจุดเด่นเลยแม่คนที่เล่นเยอะๆคือเป็นสิบไร่เนาะนักท่องเที่ยวก็มาเยอะๆเยอะเลยแม่เจ้าเคยเล่นปะเคยลินคือกันสอบมักปะเสียวเป็นตาย่านบ่มักบ่มักอ๋อเป็นตาย่านอ๋อจ้ะจ้ะครับเดี๋ยวแววกันหน้าคงได้ไปเอาบ้านเจ้าเด้อด้วยขอบใจหลายเด้อแก้วครับอยากกินก่อนนะมีเจอสาวงามแล้วนะครับน้องกันก็เดินทางกับไกลชะได้มาแวะซื้อเสบียงตุนไว้นะครับไม่ได้นั่งกินนะแต่ว่าซื้อเอากินครับขายดีบ่ธรรมดาจ้ะครับอันนี้ต้นไทรราชพอจะไปชิดเดอะลูปได้แล้วมาคุณนุ้นเลยต่อเท่าไหร่จ๊ะรวมมัน 10,000 รวมกันหน่อย30อันนี้กล้วยทอดบ่แม่มันมันทอดขนมไส้อย่างนั้นน่ะถั่วเป็นเสบียงกันนะเราถึงแยกหลักซาวแล้วครับ3แยกหลักซาวตอนนี้ก็ใกล้จะได้พิชิตเดอะลูปแล้วนะซึ่งเราก็เดินทางกันมาอย่างยาวนานเลยเพราะว่าเราแวะเยอะมากครับขายดีขายดีขายดีเด้อครับสาวพี่ก้าวประทับใจอีกครับป่ะลุยต่อเนาะแต่ชั่วโมงเองสู้ขอบใจลุยต่อครับขอบใจเด้อได้แล้วไม่แพงเลยครับสาว3แยกหลักซาวมาอุดหนุนกันได้นะครับ100บาท100บาท50,000อันนี้ปกติจ้ะใครดีใครดีนะครับน้อยๆขอบใจเดินทางปลอดภัยเด้อเดินทางปลอดภัยแล้วเจอกันไว้มาเที่ยวใหม่
ีร้านข้าวจีนอนี่ไงต้องแบบสำเร็จไม่มีเนาะที่ใส่ไส้อ่ะมีมีข้าวแอร์นะข้าวจีใส่ไส้ก็มีนะจ๊ะแต่สนใจขนมปังนี่ไส้อะไรเอ่ยไส้ครีมนี่ไงมันขายที่ไรเยอะๆพี่อะพวงละ15,000เองขออนุญาตถ่ายหน่อยนะโดยทำเองไหมหรือว่าเฮ็ดเองเฮ็ดเองอ๋อเฮ็ดเองนี่เราขายมีข้าวจี่แบบใส่ไส้ด้วยนะแต่เรานี่มันเป็นถุงยางไหม15,000เอง30 บาทแต่ว่าข้าวจี่เขาขายเป็นถุงใหญ่เนาะข้าวไส้ครีมนะไปถึงที่จะแบนหน่อยจะแบนได้เลยมาดูก่อนนี่อะไรเนี่ยคุณแม่โอ้ขนมโอ้ขนมข้าวแปะกันเนี่ยทางแบ่งหลักเศร้าบ้านเราก็เรียก3แยกหลักเศร้าอ๋อที่แม่นี่ไส้หมูยองก็มีครับน่าจะแซ่บเนาะอ๋อบอแล้วแต่กูนี่ไงกูนี่เอาให้กูขนมนะคือจะเอาข้าวครีมเนาะโอ้น่าจะแซ่บนะเนี่ยแซ่บเนาะแซ่บเปล่าขายดีบอสสาวขายดิพอได้ขายอยู่อ๋อเอาปาเต้วะใส่ไส้ปาเต้อ่ะสาวฝากร้านแล้วก็ได้อุดหนุนขนมแล้วนะกินข้าวก็ต้องกินหวานเนาะซื้อเยอะก็ไม่ได้ดูของพี่เต็มเลยสาวลองเชิญคนที่ได้ผ่านมาทางนี้แวะร้านเจ้าเดี๋ยวบอลองโปรโมทร้านเจ้าหน่อยฝากร้านหน่อยฝากร้านเลยอ่ะอายมาไปเยอะใหญ่หลายเด้อขอบใจเมื่อกี้จะแซ่บหวานๆมีทั้งปาเต้ก็มีอันนี้บัวหวานก็มีอ๋อแบบหวานก็มีบัวหวานก็มีเขากำลังทำครับผมครับดูไปส่องโอ้ไปดูปาเต้หน่อยเด้อขอส่องปาเต้หน่อยสบายดีครับขอส่องหน่อยว้าวน่ากินมากพี่เบียร์โอ้นี่ทำไมอันนี้จะกีบดิ20 บาทเอาบอสมันจะไปไงผมก็ได้15ก้อนนึงก้อนนึงเอาหน่อยเอาอย่างหน่อยแบบหมดทุกวันป๊อหมดทุกวันนะครับโอ้เอาอันนึงก็ได้จ้ะครับโอ้อันใหญ่ๆเลยมาอุดหนุนกันได้ได้แล้วนะครับปาเต้เนาะอันละ20 บาทกับขนมปังหมูยอครับมาอุดหนุนได้นะคะ3แยกบ้านเราเลือก3แยกหลักสาวไปลุยถนนดินแดงด้วยกันแล้วเราโอ้ครับเพียงตาดีเห็นชาวบ้านกำลังหวานแหนะครับฝั่งนู้นนะคะขอลงไปดูนิดนึงนะขอเบิ่งนิดนึงโอ้โหไปดูหน่อยอยู่ใสตรงไปเลยจ้ะนู่นนู่นกลางน้ำนู่นนี่ตกเบ็ดนี่ตกเบ็ดไปดูนู่นดูไหนนู่นหวานแหนกลางน้ำอันนี้ก็น่าสนใจเนาะตกเบ็ดนานๆแล้วก็วิวสวยๆเลยนะคะนี่ใส่มองค่ะนี่ตกเบ็ดตกเบ็ดแล้วก็มีหวานแหมองใส่มองไม่ได้เก็บสบายดีขอเบิ่งหน่อยได้ก่อนเตียวลงค่ะขอเบิ่งหน่อยนะสบายดีสบายดีเบิ่งนะเด้อชมวิวหน่อยโอ้สวยนะมาเลยฝั่งโน้นตกเบ็ดอันนี้ไล่ปลาเลยทางนี้นะครับโอเคกำลังใส่มองอ๋อใส่มองอยู่นะครับยังไงมีทางลงตรงนี้ด้วยไปมากัน นี่ยังบอกอ่านหรูอ๋อกำลังใส่มองเนาะสวัสดีค่ะสบายดีพ่อเบิ่งเลยเนาะชอบดูธรรมชาติว้าวจ้าที่นี่ส่วนใหญ่มีปลาอีหยังนี่มีมดมีมดเลย
โอ้นี่ใส่มองนี่นะครับลงไปเลยจ้ะใส่ใจได้เข็มมองใส่มองได้ทั้งปลาฮะนะยาวเหมือนกันนะครับเราจะเก็บเมื่อไหร่คะกำลังลงมองกำลังลงมองกันนะน่าสนใจเนาะไม่แน่ใจว่าจะกู้เมื่อไหร่นะครับฝั่งนั้นน้องเป็ดก็เล่นน้ำนะครับสบายใจเลยได้ไปแกะสุดๆมาเบิ่งอีกจุดหนึ่งอีกจุดมาเบิ่งตกเบ็ดดีกว่านะคะโอ้ไม่ปลอดภัยจ้ะได้มั้ยขึ้นตรงนั้นได้นี่ได้ตรงนี้อยู่ชั้นลมเด้อขึ้นตรงกลางสบายดีน้องควายได้ปลาก่อนเอาจอดนู่นเลยได้ปลาไหมคะนิดนึงขอดูปลาหน่อยขอบึงปลาหน่อยเด้อได้ปลาอีหยังเนี่ยปลาอะไรบ้างใส่เอาตัวกุ้งเอากุ้งโอ้กุ้งเหรอเนี่ยไหนน่ะกุ้งมันว่าท่านได้ถือได้ปูน้อยตัวเอียนเอียนน้อยปลาปลาปลาได้ปลาแล้วได้ปลาหอยเนาะหลายเยอะหอยเชอรี่ตัวน้อยเนาะหอยเชอรี่ของปลากระตุกน้ำดื้อมันลิตรหนึ่งอันนี้น่าจะกดต่อไปเขาเรียกน้ำอะไรคะนี่น้ำหนองนาเรียงหนองนาเรียงหนองนาเรียงเขาซื้อบ้านเลยจ้าน้องเขาจกเอาไปใส่ทางนะคะใส่ทางแล้วน้องนาเรียงอันนี้คือปลาเอียนน้อยเนาะอยู่เมืองไทยอยู่จังหวัดใดวะเชียงใหม่จ้าเชียงใหม่เขาอยู่ประเทศไทยลูกชายไปทำงานราชบุรีเลยอ๋อลูกชายอยู่ราชบุรีเนาะครับอ๋อคือลากมองก่อนเสร็จแล้วก็จะไล่ปลาให้มาติดมองแม่นี่กำลังจะเดินเป็นเลขศูนย์ไว้แล้วเขาไปทำของในขอบใจค่ะขอบใจไรเดอร์บ่ได้ปลาใหญ่เนาะส่วนใหญ่เป็นปลาเล็กจ้ารอดูลุ้นไปด้วยกันอันนี้เป็นเบ็ดของชาวบ้านนะครับคลาสสิกสุดๆเลยเบ็ดไม้ไผ่ DIYน้ำมีเวียดลอยน้ำด้วยตรงนู้นจะได้หลายว่ะก็เป็นทางผ่านที่เราได้มาเยี่ยมชมนะครับโอ้โหวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับแล้วก็วิวผาภูเขานะครับเป็นผาหินเขาเรียกว่าเขาหินปูนนะครับส่วนใหญ่สปป.ลาวที่แขวงคำม่วนจะเป็นเขาประมาณนี้นะครับเบ็ดเยอะเนาะครับตรงนู้นคุยเองบอกหิวขอเติมพลังหน่อยกับร้านสาวงามกี่เนาะข้อจีสิบพันยี่สิบบาทครับจะแซ่บหรือเปล่าลองมาดูกันเขาเรียกว่าปาเต้เนาะจะแซ่บตรงนี้แหละจ้ะไส้เยอะบ่นี่อืมไส้เยอะมีแครอทมีแตงกวาแล้วก็มีหมูยอครับตบท้ายด้วยหมูหยองโอ้ไส้ทะลักเลยนะครับ20บาทไม่แพงนะมื้ออิ่มเลยกินในเมืองก็40 50แล้วเนาะพี่เบียร์เนาะครับเดี๋ยวเก็บให้เขานะวางนี่ก่อนน่ะกินโอ้โหง่ายเลยครับถ้าเทียบกันในเมืองเต็ม10เท่าไหร่คล้ายๆกันคล้ายๆกันนะแต่ราคาต่างกันหรือว่าพักรถพักคนนะเติมพลังข้าวจี่ปาเต้แซ่บบ่ไส้ทะลักเลยเนาะไส้ทะลักเลยเขาให้ไส้เยอะมากยี่สิบบาทเอง
หากินไม่ได้แล้วนะคะราคานี้ในเมืองแยกหลักซาวเนาะตอนนี้มาแวะเติมน้ำมันรถนะครับแล้วก็เมื่อกี้สอบถามชาวบ้านเขาก็บอกว่าเหลืออีกประมาณอีก50กิโลเมตรจะถึงท่าแขกนะครับใกล้สำเร็จแล้วจัดไปค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยปวดตูด ครับลุยต่อนะคะลุยต่อครับนิดเดียวถนนหนทางก็จะคุกฝุ่นนิดนึงเส้นนี้เขาทำถนนใหม่ครับค่ะไปต่อค่ะลุยต่อครับตลาด2ห้องตลาด2ห้องได้กินน้ำตลาด2ห้องมาพักยกพักรถพักคนก่อนนะอ่ะอุ่นน้ำดื่มก่อนน้ำมะพร้าวเย็นๆตลาด2ห้องตลาด2ห้องครับไม่ได้บอกท่านพักก่อนชื่นใจชื่นใจไหมใจเดินทางกันมาอย่างยาวนานครับและแล้วก็จะครบ450กิโลเมตรแล้วอีก48กิโลครับจะถึงท่าแขกในเมืองท่าแขกเป็นการเดินทางที่ยาวนานใช่ได้เนาะก็ท่านที่สามารถพิชิตไปแล้วก็ขอยินดีด้วยนะส่วนเราใกล้จะทำสำเร็จละใช่แล้วค่ะครับเป็นการเดินทางที่ไม่ธรรมดาจริงครับสักครั้งหนึ่งต้องมาเยือนเนาะครับในเมื่อมีแรงก็ต้องรีบทำนะพักเหนื่อยก่อนนะครับรอดแล้ว
ู่จุดเริ่มต้นที่เราเริ่มเดินทางกันตรงนี้นะใช่แล้วอ่ะยืนกันนิดนึงหมดสูตรใช่โอ้โหสำเร็จครับฝั่งนู้นก็ไทยแลนด์นครพนมพักร่างกายนิดนึงนะแต่ก็สำเร็จลุล่วงไปดูนะครับว่าคนถึงกี่โมงคะตอนนี้อะไรนะครับถึงกี่โมงตอนนี้ระยะเวลาเวลาประมาณจะ4โมงครึ่งละนะเราเดินทางตอนเที่ยงนะ450กิโลเมตรสำเร็จแล้วนะครับคือจุดเริ่มต้นกันตรงนี้เลยแล้วก็วนลูปเดินลูปนะเดินทางกันเจอวิถีชีวิตท่องเที่ยวอะไรมากมายอาหารการกินจนทั้งมาจบที่เดิมที่สตาร์ทแห่งนี้นะครับทางเราจะทำเป็น EP นะคะฝากกลับย้อนไปดู EP แรกๆของเราด้วยนะคะย้อนกลับดูตอนเก่าๆได้นะครับนะซึ่งเราทำเป็นตอนๆไปให้ได้รับชมนะแต่ที่แน่ๆหาที่พักกันก่อนหาที่พักดีกว่าเมื่อยล้าเหลือเกินกับนครพนมอยู่ฝั่งนู้นนะครับประเทศไทยครับแล้วเจอกันนะเที่ยวต่ออีกสัก 2-3 วันได้เลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ